น้ำมันไพรที่สกัดออกมาแล้วนะคะแล้วก็เอาไปทำยาซึ่งถ้าเราไปคำนวณที่ยาใช้อยู่ประมาณ 14% มูลค่าของตัวครีมเนี่ยยาเนี่ยจะตกประมาณ 2,000 บาทนะคะแล้วก็น้ำมันนวดแล้วก็โลชั่นจริงๆแล้วในส่วนตรงนี้เราก็จะพบว่าในกลุ่มที่เป็นเครื่องสำอางกับสปาเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามองว่าอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเกิดจะเอาไปใช้เนี่ยสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะเป็น2ตัวนี้ที่น่าจะทำคือเรียกได้ว่าทำได้ง่ายกว่าที่เราจะพัฒนายาแต่ยาจริงๆเราต้องไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศเรานะคะอันนี้ก็จะทำให้เห็นห่วงโซ่ประทานของอุตสาหกรรมนะคะในผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำแล้วก็รวมไปถึงชั้นแนลของตัวที่จะเพลสที่เป็นเพลสที่